แมคคาเรียสคือลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าหัวหน้าผู้บัญชาการทางการทหารของซิกเมนตัมโซล่าแห่ง Imperium of Man เป็นหนึ่งในวอร์มาสเตอร์ออฟอิมพีเรียมและไฮลอร์ดออฟเทอร่าผู้เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทางการทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในอัสตราเมริทรัมแมคคาเรียสเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงต้นสหัสวรรษที่41ในช่วงเวลาที่อำนาจของอิมพีเรียมเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเต็มที่จากความบอบช้ำในช่วงยุค Age of Apostasyเขาเกิดในปีที่356ของสหัสวรรษที่41ในฐานะทายาทของผู้ว่าการดวงดาวดาวเคราะห์ระดับ Civilized World ที่มีชื่อว่าโดเนียใน Segmentum Pacificus และแมคคาเรียสได้รับตำแหน่งนายพลในกองกำลังอัสตราเมเนทอรัมตอนอายุได้เพียงแค่20ปีเท่านั้นความสามารถในการบัญชาการของเขาถูกพิสูจน์ในการปราบกบฏ Roxanne Rebellion ซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าฟิลิปเอาไว้ทำให้เขาเริ่มเป็นที่สนใจในสายตาของเหล่าไฮลอร์ดออฟเทอราและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นฟิลิปยอมรับความเป็นอัจฉริยะทางการทหารของแมคคาเรียสและรับเอาแมคคาเรียสมาอยู่ใต้สังกัดของเขาก่อนจะตั้งให้แมคคาเรียสเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าในช่วงเวลานี้เองที่แมคคาเรียสได้พบกับเหล่าผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทหารเก่งกาจหลายคนเช่นอีจานัสบอร์แกนคราซัสทากะอาเรียนไรแซนเดอร์แห่งชิริโปริและไซรัสแห่งลาแลนไทยพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บัญชาการทางการทหารที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงในกองกำลังอัสตราเมเนทรัมซึ่งแมคคาเรียสเองก็คลุกคลีและเรียนรู้การนำทัพจากพวกเขาเหล่านี้ต่อมาในปีที่386ของสหัสวรรษที่41เมื่อลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าฟิลิปถูกสังหารในยุทธการลามอสแลนดิ้งในตอนนั้นแมคคาเรียสจึงได้สืบทอดตำแหน่งลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าและได้กลายเป็นลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Imperium of Manพิธีรับตำแหน่งของลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าคนใหม่ถูกจัดขึ้นภายในพระราชวังหลวงบนเทอร่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่แมคคาเรียสได้เหยียบมหาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งองค์จักรพรรดิทรงประทับอยู่ที่นั่นภายหลังการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสได้ดำเนินงานภายใต้อำนาจของลอร์ดโซล่าเพื่อเข้าพิชิตดาวแลนซ์เอ็นโมบิเรียมเจลฟรีซีทรีโดยอาศัยเพียงแค่โดเนียนริจิเมนต์แห่งอัสตราเมเนทรัมอันมาจากดาวบ้านเกิดของเขาเองและเมื่อพิชิตดวงดาวทั้ง3ได้แล้วลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสจึงเริ่มต้นอิมพีเรียมครูเสดครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่อิมพีเรียมเคยมีมานับตั้งแต่เกรทครูเสดเมื่อราวเกือบหมื่นปีก่อนและด้วยชื่อเสียงด้านความสามารถทางด้านการทหารของลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าคนใหม่พร้อมด้วยทรัพยากรที่ทางอิมพีเรียมออฟแมนจัดหาให้อย่างไม่ขาดสายทำให้ภายในระยะเวลาไม่นานกองยานอิมพีเรียมครูเสดครั้งใหม่ก็มารวมตัวกันก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่สมรภูมิที่อิมพีเรียมไม่เคยพบเจอมาก่อนกองยานแมคคาเรียนครูเสดได้เข้าสู่ดวงดาวที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างแมคคาเรียนซึ่งในปัจจุบันดวงดาวดังกล่าวได้กลายเป็นชายเวิลด์ภายใต้การดูแลของ Adeptus Ministrum ใน Segmentum Pacificus บนแมคคาเรียนลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสได้ระดมกองกำลังบางส่วนรออยู่ที่นั่นไว้แล้วและได้เข้าร่วมกับกองกำลังหลักที่มาจากระบบสุริยะจักรวาลจากนั้นกองยานแมคคาเรียนครูเสดก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่เขตดวงดาวอันเป็นแดนรบไปจนถึงขอบกาแล็กซีและไปไกลมากกว่านั้นจนแสงประทีปแห่งองค์จักรพรรดิมิอาจส่องได้ถึงโดยในระหว่างเส้นทางของแมคคาเรียนครูเสดดวงดาวมากมายได้ถูกรวบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของ Imperium of Man หลังจากถูกพวกเคออสยึดไปในช่วง Age of Apostasy ในช่วงสหัสวรรษที่36ตอนต้นมหาสงครามแห่งแมคคาเรียนครูเสดในสมรภูมิแรกที่พวกเขาไปถึงคือการทำลายลัทธิ Angel of Fire ซึ่งปกครองระบบดาวคาสโดยมีการตรวจสอบแล้วว่าลัทธินี้คือลัทธิอันบูชาChaos Godแห่งการเปลี่ยนแปลงTheSiegeและในการปะทะกันระหว่างกองยานแมคคาเรียนกับลัทธิ Angel of Fire ในตอนนั้นลัทธิ Angel of Fire ได้ทำพิธีอัญเชิญ Lord of Chain ออกมาเพื่อรับมือกับกองทัพของ Imperium of Manและในการต่อสู้ลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับลอร์ดออฟเชนที่ได้รับชื่อว่า Angel of Fire แต่อย่างไรก็ตามกองยานแมคคาเรียนครูเสดก็ได้ยึดระบบดาวคาสกลับเข้าสู่อิมพีเรียมได้สำเร็จจากนั้นกองยานแมคคาเรียนก็เคลื่อนพลต่อไปทางตะวันตกสุดขอบของ Segmentum Pacificus และเข้าสู่ Halo Star ที่นั่นกองยานแมคคาเรียนครูเสดได้พบกับอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวและมนุษย์มากมายลำดับเหตุการณ์สำคัญภายในแมคคาเรียนครูเสดมีดังต่อไปนี้ปีที่392ของสหัสวรรษที่41บนดวงดาวระดับ Hive World ที่มีชื่อว่า Persepolis โดยได้รับการติดต่อจาก Imperium หลังจากผ่านไปมากถึง 5,000 ปีโดยแมคคาเรียสและกองพลที่1พร้อมด้วยกองกำลังกองพลที่2ของนายพลเซเจเนสได้เข้าต่อสู้ในสมรภูมิทะเลทรายบนดวงดาวเจโดเชีย
หลังจากนั้นแมคคาเรียสได้ค้นพบหลุมศพของนักสำรวจจาก Imperium of Man ในสมัยโบราณที่มีชื่อว่า Indrihona the Vegan ดังนั้นแมคคาเรียสจึงได้นำหมวกติดปีกสีทองมาสวมเป็นของตนเองและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแมคคาเรียสในระหว่างแมคคาเรียนครูเสดปีที่393ของศตวรรษที่41หนึ่งในการปฏิบัติการสุดโด่งดังที่สุดในสงครามนั่นคือการปะทะกับกองกำลังคิโอสเปซมารีนบนดาวเซกาโฟในระหว่างการต่อสู้กระสุนหัวระเบิดของ Chaos Space Marine ได้ยิงถูกตัวของ Mecharius แต่ทว่ากระสุนนั้นกลับไม่ระเบิดทำได้เพียงแค่ฝังอยู่ภายในร่างของลอร์ดโซล่าในตอนนั้น Acrisia Key Confessor ที่ได้ติดตามไปพร้อมกับกองยาน Mecharian Crusade ก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเข้าจึงได้ประกาศว่า Lord Commander Solar Mecharius คือผู้ที่มีศรัทธาสูงส่งต่อองค์จักรพรรดิจึงทำให้เกิดปาฏิหาริย์นี้ขึ้นปีที่396ของศตวรรษที่41การศึกที่สำคัญในปีนี้คือยุทธการที่โทรกองพลที่6ที่นำโดย General Ariel ได้เข้าปะทะกับข้าศึกที่โทรโดยในท้ายของสงครามกองพลที่1ของ Lord Commander Solar Mecharius ได้เข้ามาเสริมทัพในช่วงท้ายปีที่395ถึงปีที่397ของศตวรรษที่41เป็นช่วงเวลาที่ General Borgan Crassus ได้ทำการโจมตีอารยธรรมของมนุษย์ขั้นสูงบนดวงดาว Atratis 5และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กองพลที่5ของ General Crassus ได้สูญเสียกองกำลังไปมากกว่า 90% ในการรบบน Atlantis 5จากการสูญเสียกองกำลังไปมากมายลอร์โซล่าแมคคาเรียสจึงใช้แผนการส่งดาวหางกระแทกพื้นดาวส่งผลให้ประชากรมากมายตายไปด้วยทำให้ Atlantis 5ยอมแพ้และภายหลังการเอาชนะได้เทคโนโลยีต่างๆที่อารยธรรมดังกล่าวมีก็ได้ทำให้กองยานแมคคาเรียนครูเสดแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมปีที่397ของศตวรรษที่41หลังการรบใน Atlantis 5แคมเปญจบลงกองยานแมคคาเรียนครูเสดก็ได้เผชิญหน้ากับกองกำลังออคขนาดมหึมาที่กำลังทำการวอล์กทำให้กองยานทั้งสองเข้าปะทะกันในการต่อสู้ครั้งนั้นวอร์บอสอันเป็นผู้นำของกองกำลังวอล์กนี้ได้เข้าต่อสู้กับลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้จนหมดสติลงกระทั่งสงครามครั้งใหญ่ได้จบลงกองกำลังอิมพีเรียมได้รับชัยชนะจากการต่อสู้อันหนักหน่วงและลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสก็ฟื้นคืนสติจากนั้นแมคคาเรียนครูเสดก็ดำเนินต่อไปจนไปถึงสุดขอบของจักรวาลเมื่อสิ้นสุดปีที่399ของศตวรรษที่41กองยานแมคคาเรียนครูเสดได้เดินทางเข้าสู่สุดขอบของทางตะวันตกของกาแล็กซีจนไปถึงเขตฮาโลโซนและณขอบสุดที่นั่นสัญญาณโทรจิต Astronomical อันส่งจากเทอร่าก็ถูกตัดขาดเมื่อมาถึงจุดนี้เหล่านายพลและกองกำลังทหารทั้งหมดภายในแมคคาเรียนครูเสดก็ต่างลังเลใจที่จะเข้าสู่อาณาเขตดังกล่าวเนื่องจากเป็นอาณาเขตอันดำมืดที่แม้แต่แสงประทีปแห่งองค์จักรพรรดิยังส่องไปไม่ถึงดังนั้นเหล่าที่ปรึกษาและนายพลคนสนิทต่างขอร้องให้ลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสพิจารณาเรื่องการเดินทางต่อโดยเห็นผลทางขีดจำกัดด้านดาราศาสตร์และการเดินทางที่อาจจะช้าลงหลายเท่าตัวนอกจากนั้นเหล่าทหารภายในกองยานแมคคาเรียนครูเสดก็ล้วนเหน็ดเหนื่อยจากสงครามตลอดระยะเวลากว่า7ปีบวกกับเรื่องราวข่าวลืออันน่าสยดสยองของเขตฮาโลโซนไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสัตว์ประหลาดวิญญาณและพูดผีเมื่อเจอคำร้องของเหล่านายทหารและนายพลคนสนิทแมคคาเรียสโกรธมากที่เหล่ารีพลปฏิเสธการเดินทางต่อและกล่าวหาว่าพวกเขาทรยศต่อความตั้งใจของเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นแมคคาเรียสก็ขังตัวเองเอาไว้อยู่ในห้องส่วนตัวไม่พบผู้ใดเอาแต่ดื่มสุราจนมึนเมาไปหลายวันแต่เมื่อแมคคาเรียสกลับมาปรากฏตัวต่อเหล่ารีพลอีกครั้งเขาก็ได้สั่งให้กองยานแมคคาเรียนครูเสดถอยกลับเข้าสู่เขตของ Imperium of Manหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสก็ได้รับการขนานนามในฐานะวีรบุรุษและ Living Saint of the Imperium อย่างไรก็ตามแม้จะสั่งถอนทั้งกองยานแมคคาเรียสเองก็กลับเก็บอาการหงุดหงิดเอาไว้ภายในจิตใจที่ความฝันในการพิชิตดวงดาวต่างๆของเขาต้องจบลงหลังจากการทำศึกครั้งใหญ่ของแมคคาเรียนครูเสดในปีแรกของสงครามดวงดาวนับร้อยดวงถูกพิชิตโดยแมคคาเรียสและในปีที่2ของสงครามดวงดาวอีก300ดวงได้ถูกพิชิตและเข้าร่วมกับ Imperium of Man และในปีสุดท้ายของสงครามดวงดาวเกือบ700ดวงได้ถูกพิชิตโดยกองยานแมคคาเรียนครูเสดและดวงดาวต่างๆที่ถูกพิชิตก็ล้วนยอมจำนนเพราะมิอาจจะต่อกรกับ Imperium ได้และยอมรับนโยบายการปกครองของ Imperium อย่างจำยอมโดย Imperium ได้นำนโยบายที่เคยใช้ในยุค Great Crusade กลับมาใช้ในการปกครองดวงดาวอีกครั้งหลังจากชัยชนะในแมคคาเรียนครูเสดหน่วยงานสืบสวน Inquisition และหน่วยงานศาสนาอย่าง Acrisia Key ก็ได้ส่งบุคลากรของตนเองไปยังดวงดาวต่างๆที่พิชิตได้
พื่อเผยแผ่ความเชื่อของ God Emperor แก่เหล่าประชากรและเหล่า Inquisitor ก็ต่างลงพื้นที่เพื่อปราบปรามและตรวจสอบผู้กลายพันธุ์กับพวกนอกรีดให้หมดไปนอกจากนั้นผู้ว่าการดวงดาวต่างๆก็ล้วนถูกกระจายไปยังดวงดาวต่างๆเพื่อแก้ไขโครงสร้างอำนาจให้เข้ากับระบบของ Imperium of Man อย่างไรก็ตามหลังจากชัยชนะใน Macarian Crusade และกองยาน Macarian Crusade กลับเข้าสู่อาณาเขตของ Imperium of Man ในปีที่400ของศตวรรษที่41ลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสก็ป่วยเป็นโรคไข้ป่าซึ่งติดมาจากดาวจูชาและเสียชีวิตในที่สุดความโศกเศร้าต่อการสูญเสียผู้บัญชาการสูงสุดทำให้เหล่ารีพลต่างโศกเศร้าเป็นอย่างมากบางคนถึงกลับกล่าวว่าลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสเป็นดุจลิฟวิงเซนและไพรมาร์คเลยก็ว่าได้ร่างของแมคคาเรียสถูกส่งไปยังแมคคาเรียอันเป็นสถานที่แรกที่อิมพีเรียมครูเสดของเขาได้เริ่มต้นขึ้นงานศพอันยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติในฐานะลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าโดยในงานศพของลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสก็มีทั้งขุนนางระดับสูงไฮลอร์ดออฟเทอร่าคาร์ดินอลระดับสูงจากศาสนาจักรมาจิจากอะเดปตัสแมคคานิคัสและบุคคลสำคัญต่างๆของอิมพีเรียมต่างเดินทางเข้ามาร่วมงานศพของผู้บัญชาการสูงสุดคนนี้กองทหารนับล้านนำขบวนศพและนายพลของอัสตรามินิเทอรัม100คนต่างวางดาบลงบนโลงศพอันตกแต่งอย่างสมเกียรติและหลังจากงานศพของแมคคาเรียสจบลงไม่นานอเดปตัสมินิสโตรัมก็ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการและยกฐานะของลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสให้กลายเป็นเซนแห่งอิมพีเรียมแมคคาเรียถูกเปลี่ยนเป็นทริเวิลด์เพื่ออุทิศแด่อดีตลอร์ดโซล่าและได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของเหล่านักบุญมากมายทั่วอิมพีเรียมหลังจากการเสียชีวิตของลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสเหล่านายพลต่างๆของแมคคาเรียสต่างต่อสู้กันเองเพราะไม่อาจจะลงรอยเรื่องการสืบทอดตำแหน่งได้และนายพลแต่ละคนต่างขยายอาณาเขตของตนเองจนเกิดเป็นสงครามแมคคาเรียนครูเสดที่ดำเนินเหตุการณ์นานกว่า70ปีในที่สุดเหตุการณ์ก็คลี่คลายลงเมื่อทาง Imperium of Man ได้ส่งเหล่า Space Marine เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์เรื่องราวของลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสส่วนใหญ่มาจากเอกสารอย่างเป็นทางการของ Imperium of Man ซึ่งถูกรวบรวมมาหลังจากแต่งตั้งให้เขาเป็นเซนและดูเหมือนว่าบั้นปลายชีวิตของเขาจะแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงจากหลักฐานเอกสารรายวันทับระบุว่าแมคคาเรียสได้รับเชื้อโรคประหลาดจากการต่อสู้กับนายพลกบฏริกเตอร์ที่เคยเป็นหนึ่งในนายพลของแมคคาเรียสมาก่อนแต่กลับเข้าไปร่วมกับเนอร์เกิลและหันอาวุธเข้าต่อสู้กับกองยานแมคคาเรียนครูเสดจากบันทึกดังกล่าวระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงดาวที่มีชื่อว่าโลกิไม่ใช่จูชาและลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสเสียชีวิตหลังจากการปะทะกับสาวกเนอร์เกิลที่แฝงตัวมาเป็นอินควิซิเตอร์เดรกกล่าวคือจุดจบของลอร์ดโซล่าแมคคาเรียสในบันทึกรายงานแตกต่างจากจุดจบที่อิมพีเรียมบอกเล่านอกจากนั้นมีเสียงเล่าอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมุมมืดในประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมและการตายด้วยโรคของเนอร์เกิลนั้นดูไม่สมเกียรติกับเขาอิมพีเรียมออฟแมนต้องการวีรบุรุษที่ตายอย่างสมเกียรติในสมรภูมิมากกว่าและจากการสืบสวนของอินควิซิเตอร์ในการสืบสวนบันทึกส่วนตัวของอินควิซิเตอร์เดรกทำให้พบว่าสมรภูมิสุดท้ายภายหลังการตายของริกเตอร์ได้มีเจ้าหน้าที่ออฟฟิเชียลแอสซาซินอรัมได้ปลอมตัวมาเป็นอิมพีเรียมเทมเปสตัสไซออนได้ทำการสังหารแมคคาเรียสลงและทำการปิดปากอินควิซิเตอร์เดรกและหลังจากเหตุการณ์นั้นเดรกก็ได้กลายเป็นแพ้รับบาปว่าเป็นคีออสคาลติสไปในที่สุดฟันแฟกเรื่องราวของลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสนั้นถูกเขียนขึ้นมาโดยมีต้นแบบมาจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์โลกของเราอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3หรือที่รู้จักกันในชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชผู้พิชิตกรีกจนไปถึงอียิปต์และปากีสถานในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่าแมคคาเรียสทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Game หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ Community ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Game